คก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับกลับเข้ามาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับใน7 Night นั่นเองนะวันนี้เราก็จะมาพาทัวร์นะครับกับแพทใหม่นะครับในแผนที่ที่8นะเกาะแสงจันทร์นั่นเองนะชื่อแพทไทยเขาตั้งมากันอย่างนี้นะครับโอเคนะเดี๋ยววันนี้ผมจะมาพามาดูกันว่าวันนี้มีอะไรอัปเดตกันบ้างครับซึ่งสิ่งที่อัปเดตมาก็จะมีกิจกรรมต่างๆนะครับกับแผนที่ใหม่นะแล้วก็ตัวละครใหม่นะครับและอีกอย่างนึงก็คือเกี่ยวกับดันมังกรนะครับซึ่งมีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยนะครับเรื่องก็ยากเหมือนกันนะโอเคนะเดี๋ยวเราก็จะไปดูกันทีละอย่างกันเลยนะครับว่ามันมีอะไรที่แปลกไปจากเดิมบ้างนะเพื่อนๆอยากดูตรงไหนก็เดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าอ่ะอย่างแรกเลยนะครับคือดันมังกรครับดันมังกรถูกปรับให้เก่งมังกรถูกปรับให้เก่งขึ้นนะครับจากที่เราเคยตีกันง่ายๆใช่ไหมตอนนี้เขาปรับให้มีความถึกขึ้นนะแล้วก็ค่อนข้างที่จะตีแรงมากขึ้นนะครับเดี๋ยวดาเมจที่เราเคยทำไว้ก็อาจจะลดลงครับไม่ต้องแปลกใจนะไม่ต้องตกใจว่ามันเป็นบั๊กหรืออะไรนะครับเพราะว่าเขาปรับให้มังกรเก่งขึ้นนะสำหรับใครที่ยังมีทีมที่ยังไม่แกร่งพอครับก็แนะนำให้รีบนับกันโดยไวนะเพราะตอนนี้ก็เริ่มจะลำบากกันแล้วนะครับนะเดี๋ยวเราไปดูตัวละครใหม่กันบ้างดีกว่านะครับว่ามีตัวอะไรที่อัปเดตกันมาบ้างซึ่งแพทนี้มี1ใน4จักรพรรดิหลุดมาแล้วนะครับนั่นก็คือเอชนั่นเองนะใครที่เล่นเซิร์ฟเกาหลีก็จะรู้จักเป็นอย่างดีนะครับนี่หน้าตาของเอชนะครับก็เอชนะครับก็มีความสามารถอย่างไรบ้างก็คือมาดูพาสซีฟกันก่อนนะครับลดพลังป้องกันทั้งหมด 50% ก็ถือว่าดีนะเอามายืนแทนเป็นแทนยูริได้นะครับตัวละครที่ใช้ลดเกราะเหมือนกันนะอันนี้ลดเกราะสูงกว่าด้วยและในอนาคตก็จะเก่งขึ้นกว่านี้ครับแต่ว่าค่อนข้างที่จะหายากมากๆนะแนะนำว่าถ้าไม่ได้เน้นตัวนี้จริงๆนะก็ไม่จำเป็นต้องไปหามันนะครับเพราะมันหายากมากๆแต่ด้วยสกิลของมันเนี่ยค่อนข้างที่จะดีมากเอามาดูสกิลแรกกันก่อนนะครับเป็นสกิลเดี่ยวนั่นเองนะสร้างความเสียหาย2ให้ 30% ของพลังโจมตีนะครับแล้วก็ทำให้เป้าหมายได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น 50% เลยนะครับ2เทิร์นก็คือถ้าเราตีเขาไม่ตายเนี่ยแล้วมันก็จะได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้นนะครับ2เทิร์นเลยนะส่วนสกิลที่2เป็นสกิลหมู่นะครับสร้างความเสียหายเอ้ยพูดผิดนะใช้ 140% นะของพลังโจมตีนะครับแล้วก็ลดการฟื้นฟู HP นะครับ 80% นะแล้วก็ลบบัฟไป2เทิร์นนะครับนี่เลยเราไปดูตัวอย่างกันก่อนเลยดีกว่าครับนะครับปกติสกิลแรกตามนี้เลยนะครับโอเคนะนี่คือ1ใน4จักรพรรดิที่หลุดออกมาแล้วนะซึ่งหายากมากๆนะเดี๋ยวเราจะโชว์เปิดให้ดูกันหน่อยแล้วกันว่ามันหายากแค่ไหนนะครับโอเคนะไปดูต่อไปกันเลยนะครับนั่นคือตัวละครจากเกาะแสงจันทร์นะครับนะก็จะมีหนูนะครับโคโค่นะเขาเรียกกันโคโค่นะครับก็สามารถหาได้จากแมปนี้เท่านั้นนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายเกาะแสงจันทร์โดยกล่าวว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราตอนนี้เราดูที่ตัวละครก่อนอ่ะนี่เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับเคที่นั่นเองนะสกิลติดตัวนั่นคือเมื่อโจมตีเป้าหมายมันโจมตีเป้าหมายเนี่ยจะติดสถานะเลือดออกนะครับสร้างความเสียหาย 50% นะของพลังโจมตี2เทิร์นนะครับก็ถือว่าตีแล้วติดบลีดนะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็จะติดบลีดดิ้งนะครับติดเลือดออกนั่นเองก็จะเลือดไหลตามเทิร์นไปนะครับโอเคนะมาดูสกิลแรกกันก่อนนะครับสร้างความเสียหาย 170% นะแก่ศัตรู1ตัวนะครับแล้วก็มีโอกาสทำให้ศัตรูตาบอดตาบอดก็คือทำให้เวลาใช้สกิลเนี่ยอาจจะตีไม่โดนได้นะครับสกิลที่2คือพวกโอกาสฟิสิคอลทั้งหมด 50% นะครับ2เทิร์นนะก็ลองดูก่อนนะครับเงี้ยวๆนะครับเงี้ยวนะครับเก่งมากเจ้าแมวนะครับอันนี้เป็นบัฟนะครับอันนี้เป็นตีเดียวนะครับนี่ก็จะเป็นเคที่นะครับโอเคนะไปดูตัวต่อไปต่อดีกว่าจีนนะครับโอเคตัวนี้ค่อนข้างที่จะรุนแรงพอสมควรนะสำหรับสกิลเพราะโดนมาแล้วในแมป8นะครับโอเคนะมาดูสกิลต่อเนื่องก่อนนะครับเพิ่มพลังโจมตี 40% แล้วก็พลังป้องกันนะครับให้อสูรทั้งหมดนะครับนะในทีมเรานั่นเองนะแล้วก็ลดความเสียหายถึง 40% เรียกได้ว่าก็โอเคเลยนะเป็นพาสซีฟที่ค่อนข้างดีทีเดียวเลยนะครับสำหรับใครที่อยากได้ลองตัวนี้นะครับแล้วก็หมัดทะลวงไส้นะชื่อไทยนี่น่ารักเกินนะโอเคนะสกิลแรกนะครับสร้างความเสียหาย 80% โดนศัตรูทั้งหมดนะครับแล้วก็มีโอกาสทำให้หมดสติไปนะครับ2เทิร์นนะก็ถือว่าดีทีเดียวเลยนะตีแล้วมีโอกาสหมดสติถึง2เทิร์นเลยครับสกิลที่2นะครับ
นี่ครับทีเด็ดเลยครับมายอดยุทธนั่นเองนะสกิลเดียวครับสร้างความเสียหายถึง 500% เลยนะอาจจะแรงที่สุดตอนนี้เลยก็ได้นะเป็นสกิลเด็ดที่แรงที่สุดตอนนี้เลยนะครับถือว่าเป็นตัวที่ทางเลือกที่ดีนะสำหรับคนที่ยังไม่มี DPS แรงๆนะเอาไว้ลงมังกรนะครับนี่แล้วเปี้ยเตะหน้าไว้หนึ่งทีก่อนหน้าครับบุคเชตนะครับบุคเชตตีหมู่ครับนะโอกาสติดหมดสตินะครับก็เป็นหนึ่งตัวที่น่าสนใจนะสำหรับคนที่ยังหา DPS เดียวๆได้นะตัวนี้ก็เป็นหนึ่งทางเลือกแต่คูลดาวน์120วิเลยนะค่อนข้างนานอยู่ก็ต้องเลือกใช้ดีๆนะโอเคเราดูตัวต่อไปกันดีกว่าครับนี่ก็เป็นสุดยอดของสายซัพพอร์ตเลยก็ว่าได้นะครับลีน่านั่นเองนะครับทำไมเขาถึงใช้ตัวนี้กันบ่อยครับเพราะว่าเป็นสายซับนะยอดฮิตของเกาหลีที่มีพาสซีฟค่อนข้างดีลดพลังโจมตีแล้วก็พลังป้องกันคู่ต่อสู้ 25% นะสกิลฮิลสกิลแรกนะครับฮิลทั้งหมดนะครับ 60% ของพลังโจมตีเวทนะครับแล้วก็ให้ผลต่อเนื่อง2เทิร์นมันหมายความว่าเราสามารถฮิลต่อมันจะฮิลต่อเนื่อง2เทิร์นนะครับก็ถือว่าดีมากเดียวไม่จำเป็นต้องฮิลรัวๆนะอันนี้ก็ฮิลทีเดียวแล้วฮิลต่อเนื่องนะครับสกิลที่2ครับบัฟเพิ่มดาเมจถึง 50% ด้วยกันนะ2เทิร์นด้วยกันก็เอาไว้สามารถเอาไว้ลงดันกิลลง PP ไม่แนะนำนะครับอันนี้ไปลงมังกรก็ยังได้นะครับไปลงด่านลงหอก็ยังได้นะครับถือว่าเป็นพระยอดฮิตนะแล้วก็จะคาดว่าจะยอดฮิตสุดๆเลยแหละนะสำหรับเซิร์ฟไทยด้วยนะครับโอเคไปดูท่าทางกันหน่อยครับกิ้วนะครับกิ้วนะอันนี้เป็นค่ายกิ้วนะครับอันนี้ค่าบัฟสิเออนะงงๆครับฮิวนะครับก็ได้ผล2เทิร์นนะค่อนข้างที่จะดีทีเดียวนะครับคือถ้าใครอยากจะได้พาสายซับมาไว้ในทีมนะตัวนี้ก็เป็นอีก1ตัวเลยนะที่แนะนำนะครับต้องหามาใช้ให้ได้นะครับโอเคนะเราผ่านตำนานตัวนี้ไปก่อนนะลีน่าโอเคมาดูตัวต่อไปดีกว่าครับเดซี่นะครับนะเป็นอีกหนึ่งตัวที่มาใหม่นะครับแล้วก็มาในแพทใหม่ด้วยเอ้ยมาในแมปใหม่ด้วยนะขออภัยด้วยนะสกิลพิเศษก็มีนะลดบัฟความเสียหายนะครับจากการโจมตี5ครั้งเอ้ยจากการโจมตี5เป้าหมายนะครับ 50% คือลดตีหมู่ 50% หรือป่ะเออน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วก็สกิลแรกนะครับสร้างความเสียหาย 180% นะสกิลเดี่ยวนะครับแล้วก็ลดความเสียหายที่เกิดจากเป้าหมาย 80% นะ2เทิร์นนะครับตีแล้วลดดาเมจนั่นเองนะอันนี้ก็สร้างความเสียหายครับตีหมู่นั่นเองนะ 80% นะครับแล้วก็ลดอัตราคริติคอลนะครับ2เทิร์นเช่นเดียวกันนะก็อันนี้ก็นะสำหรับใครชอบน่ารักน่ารักก็หนึ่งตัวได้นะลดอัตราคีดได้นะครับตัวนี้เป็นยังนะอีกหนึ่งตัวใหม่นะครับเดซี่นั่นเองนะใครที่หาใครที่ชอบตัวนี้นะก็ลองหามาใช้กันได้นะครับแมวสักด้วยนะโอเคมาดูตัวท้ายนะครับเรนะครับนะที่ตัวใหม่ที่โผล่มาในแมปใหม่นะครับมีพาสซีฟนะครับอันนี้อะไรเอ่ยได้บัฟที่ช่วยทำให้ตนเองไม่ถูกโจมตีพื้นฐานและไม่โดนโต้กลับนาน3เทิร์นนะครับเมื่อถูกโจมตีทั้ง5เป้าหมายจะได้รับความเสียหายเพียง 50% นะครับก็คือโดนตีหมู่ก็จะโดน 50% นะครับเช่นเดียวกับเดซี่เองนะแล้วก็มีต้านสถานะดีบัฟด้วยนะค่อนข้างจะโอเคเหมือนกันนะแล้วก็อันนี้คือจะเป็นสกิลหมู่นะครับสร้างความเสียหาย 80% แถมทะลุบัฟด้วยนะครับตัวไหนที่มีบัฟก็ตีหมู่ลบบัฟได้เหมือนกันนะเอ้ยทะลุบัฟนะครับไม่ได้ลบบัฟนะไม่ได้สนใจบัฟนั่นเองนะส่วนสกิลที่2ก็เป็นสกิลตีหมู่เช่นกันนะ 80% ของพลังโจมตีนะครับแล้วก็เป้าหมายจะติดชนะเลือดไหลหรือบลีดดิ้งนั่นเองนะแล้วก็สร้างความเสียหาย 50% นะของพลังโจมตีนาน2เทิร์นนะครับก็คือตีหมู่2สกิลเลยนะตัวนี้โชว์นะจ้าแยกล่างอันนี้ใช่ดิอันนี้เป็นดาบกระจายครับแยกล่างนะนี่ก็หมดกันไปแล้วนะครับสำหรับตัวใหม่นะครับตัวที่ผมแนะนำนะอันนี้คือแนะนำเลยนะอยากให้มีแนะนำให้มีในทีมนะครับนั่นคือเอทนะครับแน่นอนแหละมันเก่งขนาดนี้นะครับตีลดเกาะมีลบบัฟลดเกาะนะครับมีตีเพิ่มดาเมจนะครับแล้วก็มีลบบัฟด้วยนะค่อนข้างจะดีมากทีเดียวนะครับส่วนตัวที่2ที่ผมแนะนำนะก็คือนี่ครับลีน่าครับเป็นสายครับที่ควรจะมีในทีมนะครับ
ไม่ว่าจะทีมไหนก็ได้นะจะเล่น PVP หรือจะเป็นเล่นลงดันนะครับก็ควรจะมี2ตัวนี้ไว้นะครับลงดันนี่จำเป็นมากนะสำหรับ2ตัวนี้นะครับนะก็น่าสนใจทีเดียวนะสำหรับอัศวินใหม่นะครับ1ใน4จักรพรรดิด้วยโอเคนะเรามาดูแมปใหม่กันบ้างดีกว่านะครับซึ่งแมปใหม่ก็คือแมป8นั่นเองนะเกาะแสงจันทร์นั่นเองครับนะก็แมปนี้นะครับจะใช้กุญแจ2ดอกต่อการลง1ครั้งนะครับยิ้มรัวเลยจังหวะนี้นะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะได้เงินเยอะอยู่พอสมควรนะแล้วก็มอนสเตอร์ที่ดรอปจากแผนที่8นี่ครับจะขั้นต่ำจะอยู่ที่3ดาวนะครับแต่เมื่อเช้าผมลองมาดูแล้วเนี่ยในเซิร์ฟอินเตอร์เนี่ยเขาจะปรับให้โคโค่ดรอปเป็น2ดาวนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมนะแต่ส่วนพวกตัวธาตุที่จะดรอปตามนี้นะครับก็จะเป็น3ดาวเช่นกันนะซึ่งถ้าเป็นแมปแมป7เดี๋ยวก่อนนะมันต้องไปแมป7ดิครับเนี่ยต้องกลับไปเนี่ยถ้าเป็นแมป7นี่ครับจะใช้ดอกกุญแจดอกเดียวนะแล้วก็มีโอกาสได้แค่2ดาวนะครับประมาณนั้นนะครับไปเกาะแสงจันทร์ต่อครับมอนสเตอร์ก็ค่อนข้างจะโหดอยู่เหมือนกันนะเดี๋ยวผมจะลงให้ดูเลยแล้วกันนะอันนี้ลง82หน่อยแล้วกันง่ายๆนะครับไม่ต้องไปยากก็ยังมีกิจกรรมด้วยนะถ้าใครดอกตัวละครที่ได้จากแมป8นะครับที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยตัวละครใหม่ทั้งหมดเลยเนี่ยเขาจะนับเป็นแต้มนะซึ่งถ้าเราได้6ตัวละครเลยเนี่ยเราจะได้ของรางวัลเป็นใบเรียกอัศวิน4ดาวเลยนะครับถือว่าคุ้มอยู่นะใครมาว่างก็มาปั๊มแมปใหม่ได้นะซึ่งแมปใหม่นี้ก็ค่อนข้างโหดอยู่พอสมควรให้แนะนำก็เอาทีมมาดีๆหน่อยแล้วกันนะแล้วก็ตังค่อนข้างที่ได้เยอะนะครับจะปั๊มทำไมหนีไปไปดีนะครับดูสังเกตตังค์นะครับตังค์นี่เพิ่มปูนอย่างสูงเลยนะครับแปลกทีเดียวเอกีค่อนข้างจะเพิ่มมากขึ้นเช่นกันนะครับนะเราไปลองดูอะไรกันหน่อยไหมเนี่ยเราไปลองด่านใหม่กันก่อนดีกว่านะครับด่านนี้อย่างไปด่านนี้หน่อยแล้วกันนะเล่นโชว์ให้ดูเลยนะครับก็แมปตัวละครผมก็ไม่ได้เก่งอะไรมากนะกดเกาะมันไม่ต้องไม่ต้องใส่ผลไปแล้วเอื้อสกิลบูมาแล้วเละไหมนั่นแหละครับติดมิดดิ้งทุกคนเลยครับอะไรมันจะโหดขนาดนี้เนี่ยนะเอาเนี่ยโอ้โหสกิลเดียวมาก่อนเลยนะเซอินซับมันมาอยู่แถวหน้าดาเมจเลยไม่พอครับแล้วบัฟแล้วฮิลด้วยไม่บัฟเอามันนะตัวหน้าตายก่อนได้ไหมเนี่ยมันบัฟแล้วไม่อีกทีนึงนั่นแหละนะตีไปเรื่อยครับต้องรีบไอตัวนี้แหละประเด็นมันอยู่ที่ตัวนี้ติดบรีดดิ้งนะครับแรงเลยนะซับมันโอ้โหตายแล้ว1อ้าวเราลืมกดฮิวโอ้โหตายหมดเลยทีเดียวไม่ต้องไม่ตายรอดรอดเว้ยเหลือแค่เลตัวเดียวแล้วโอเลยาโอ้โหแทงมันจึ๊กนี่ครับก็อย่างที่เห็นครับมันค่อนข้างที่จะโหดอยู่เอาสมควรนะใครที่จะเน้นมาฟาร์มแบบนี้ครับเน้นให้แนะนำให้อยู่ด่าน81 82เท่านั้นนะครับเพราะว่าแบบหลังๆมันค่อนข้างจะฟาร์มยากอยู่นะแต่ได้เงินเยอะนะแต่ยิ่งทีเยอะพอสมควรเห็นนี้ก็จะเป็นแมปใหม่แผนที่ใหม่นะครับของด่านโปรโมทกิจกรรมให้เขาหน่อยแล้วกันนะถ้าเกิดใครเคลียร์ด่าน85ไปแล้วนะครับซึ่งตอนนี้ผมเคลียร์85ไปแล้วนะนี่นะก็จะได้นะครับใบเลขอุปกรณ์5ดาวมานะครับแล้วก็ใครที่เคลียร์ด่าน80นะครับก็ได้ใบเรียกอุปกรณ์6ดาวมานะครับส่วนใครไปถึงด่าน15เนี่ย85เนี่ยจะได้ใบเรียกทั้งอาวุธ6ดาวแล้วก็เกาะ6ดาวนะครับเป็นกิจกรรมที่อยู่ในช่วงเวลานี้นะครับจนถึงอาทิตย์หน้านะก่อนการเดทอาทิตย์หน้าครับก็มาผ่านด่านกันได้นะครับก็จะได้ของ6ดาวมาใช้งานกันครับโอเคนะอันนี้เป็นแมปใหม่นะเดี๋ยวเราจะมาโชว์เปิดให้ดูกันดีกว่านะครับว่าเราจะได้อะไรกันบ้างนะครับโอเคนะหลังจากเราไปเคลียร์กันมานะครับโอเคตอนนี้เราก็จะมีเปิด10ใบแล้วนะครับนะเรามาลองกันเลยดีกว่านะครับมาเมื่อกี้2อันแรกไม่นับนะครับ
เกมมาเปิดไม้ดีกว่าไม่อาวันมาทำไมไม่อยากได้สกิลบัตจะมาโอ้สองแล้วนะครับอายุสามโอ้ยังมีสี่ดาวอยู่มานะครับไปที่สี่โอ้โหเราไม่ยอมไปที่ห้าเราจะเปิดแค่สิบใบเท่านั้นนะครับจะขาดทุนนะครับไปที่หกนะครับมาซ้ำทำไมเนี่ยไปที่เจ็ดอ้าวไปที่แปดโอ้โหน้ำตาจะไหลไปที่เก้านะมาดูครั้งสุดท้ายกันนะครับโอมน้ำมนต์น้ำมนต์เหนียวหนึบนะครับเราต้องมาลุ้นกันหน่อยไม่ได้อะไรเลยไม่ได้ตัวใหม่สักตัวเลยนะครับน้ำตาจะไหลนะโอเคนะก็จบลงไปแล้วนะสำหรับแพทใหม่นะครับจะมารีวิวในครั้งนี้สำหรับครั้งหน้าเนี่ยถ้าเกิดมีแพทใหม่อะไรอัปเดตเนี่ยเราจะมาพูดคุยกันอีกครั้งนึงนะสำหรับครั้งนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับครั้งนี้สวัสดีครับอ๋อไม่ได้ตัวเลย